ถ้าพูดถึงอาการของผู้ป่วยโควิด-19 เราทราบกันดีก็จะคล้ายๆเป็นหวัดมีไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสแต่ปรากฏวันนี้เกิดประเด็นขึ้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์คลิปใน TikTok เป็นภาพในขณะที่เธอเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะนี่ครับตาเธอแดงกล่ำแล้วจะสังเกตว่าเปลือกตาบนเนี่ยบวมมากโอ้ยลึงจึงเกิดคำถามขึ้นทันทีว่านี่มันคืออาการของผู้ป่วยโควิดหรือไม่เพราะเธอกำลังรักษาอาการโควิด-19 นะครับอยู่ในโรงพยาบาลแล้วในเวลาต่อมาคือเนื่องจากคนให้ความสนใจแล้วก็แชร์คลิปนี้กันไปเยอะเธอทำคลิปที่2ออกมานะฮะเอาลองไปดูกันครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะว่าเป็นอะไรที่ว่าหนูคลิปบางคนก็ไม่เข้าใจตรงว่าติดเชื้อโควิดแล้วทีเนี้ยไข้มันขึ้นสูงพอไข้ขึ้นสูงมันก็ลามไปที่ตาค่ะมันไม่ได้ลงปอดไม่ได้ลงมาระบบช่วงล่างของหนูเลยแต่ว่ามันจะอยู่แต่ช่วงข้างบนนี้ทำให้ปวดตรงระหว่างคิ้วแล้วก็ตาอักเสบตอนนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาหยอดตาตอนนี้ตาก็ยุบขึ้นไปเยอะแล้วขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจหนูสู้ๆค่ะโอ้โหนี่คือคุณบูมภารดีชัยมงคลอายุ31ปีเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าเราจะสรุปจากสิ่งที่เธอพูดเมื่อสักครู่ก็คือติดโควิดเป็นไข้สูงแล้วมันขึ้นตาค่ะนี่คือสิ่งที่เธอบอกเราได้คุยกับเธอนะครับคุณบูมก็บอกอย่างนี้ฮะไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์เลยคืออาการเริ่มแรกเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเธอเหมือนตาลายคล้ายจะเป็นลมจนกระทั่งเธอไปตรวจวันที่27เนี่ย27กรกฎาคมเริ่มตาลายนะฮะไปตรวจหาเชื้อพบว่าติดโควิด-19มารู้ผล28กรกฎาคม1สิงหาคมเนี่ยเริ่มมีไข้ตาเริ่มแดงตอนนั้นเนี่ยเธอรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพิ่มมาอีก1วันถัดไปวันต่อมา2สิงหาคมตาเนี่ยกลายเป็นสีเลือดเลยตอนนั้นเธอเริ่มตกใจแล้วนะฮะแต่คุณหมอแล้วก็พยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ยังบอกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลมากเพราะเธอไม่มีอาการอย่างอื่นเลยจนกระทั่งมาวันที่3สิงหาคมนี่แหละฮะเธอปวดขมับปวดคิ้วแล้วก็ปวดกระบอกตาแล้วไข้ก็ขึ้นสูงที่สุดเธอถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลครับตาเธอเริ่มปูดแดงและอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เลยก็คือหนังตาบนของเธอเนี่ยก็เริ่มบวมแดงหมอให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็หยอดตาแล้วก็ฉีดยาด้วยที่สุดอาการก็เริ่มดีขึ้นตอนแรกเนี่ยเป็นสีเลือดหมดเลยจนกระทั่งต่อมาก็ดีขึ้นทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราไปถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณฤทธิ์กิจณรงค์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอณฤทธิ์บอกอย่างนี้ฮะเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดขั้นรุนแรงแต่มักจะไม่เกิดบ่อยนักดูจากอาการของผู้ป่วยรายนี้คาดว่ามีอาการเยื่อบุตาอักเสบและหนังตาอักเสบด้วยนักข่าวก็ถามว่าแล้วมันอันตรายขนาดไหนคุณหมอณฤทธิ์บอกว่าไม่อันตรายครับสามารถรักษาและหายได้เองภายใน1สัปดาห์แต่ว่าต้องกินยาฆ่าเชื้อและหยดน้ำตาเทียมในกระบวนการรักษาด้วยเปิดว่าคนในวิดีโอคลิปเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีอาการทางตาที่ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่านอกจากจะมีเยื่อบุตาขาวที่เป็นสีแดงแล้วนะครับยังมีเยื่อบุตาที่บวมด้วยนะครับเพราะนั้นพอดูแล้วจะดูน่ากลัวมากนอกจากนี้เนี่ยยังมีอาการอักเสบของหนังตาด้วยนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการทางตาที่มีรายงานครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโควิดที่มีอาการหนักครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีวิธีการรักษาที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับก็สามารถหายได้เองฮะหรือว่าอาจจะใช้ยาลดการอักเสบเนี่ยหยอดโดยทั่วไปก็มักจะไม่ทำให้มีอาการแทรกซ้อนที่เรียกว่าถาวรเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะไม่นำไปสู่อาการแทรกซ้อนหรืออาการที่ทำให้ดวงตาผิดปกติถาวรน่ากลัวมากจริงๆนะคะตาถือถ้าดูจากภาพเรารู้สึกเคืองตาไปด้วยเลยทีนี้อาการล่าสุดของคุณบูมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าเปลือกตามันยังไม่ค่อยยุบนะฮะอาการปวดเนี่ยน้อยลงมากแล้วแต่ตอนนี้มองตัวหนังสือก็ยังไม่ค่อยชัด
เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องตามาก่อนเลยและไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์คือคนพยายามไปถามว่าใส่คอนแทคเลนส์อะไรหรือเปล่าเธอยืนยันว่าเธอไม่มีความผิดปกติทางตาไม่ใช่คนสายตาผิดปกติไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เชื้อขึ้นตาเนี่ยฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราไม่เคยเห็นแต่คุณหมอก็บอกว่าก็ไม่อันตรายรักษาหายได้ตามอาการภายใน1สัปดาห์คืออย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาผมเป็นไข้หรือผมเป็นหวัดเนี่ยผมก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้ก็คือน้ำตาไหลแล้วก็ตาจะแดงๆแต่ไม่ขนาดนี้นะแต่คือพอเป็นหวัดเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำตาไหลตลอดคุณหมอก็เคยบอกมันเหมือนกับมันจะสัมพันธ์กับต่อมน้ำตาของเราก็เลยทำให้มันหลั่งน้ำตาออกมาแต่อันนี้โอ้โหเห็นภาพแล้วเราก็ตกใจแต่ดูเบื้องต้นแล้วตอนนี้อาการเธอดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับหลังจากที่ได้รับยาฆ่าเชื้อเป็นได้โควิดขั้นรุนแรงเป็นแบบนี้ได้นะคะหายไป